ป้าแตงโมนิดามาแล้วลั่นอยากเห็นความเป็นธรรมแต่เน็บแรงถึงแม่จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทนายตั้มได้ออกมาเปิดตัวบุคคลสำคัญที่จะมาช่วยคดีน้องแตงโมถึงแม้แม่น้องแตงโมนิดาจะไม่ติดใจสาเหตุของลูกสาวแล้วแต่วันนี้พี่ชายดายศซึ่งเป็นพี่ชายของน้องแตงโมและเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งทนไม่ไหวขอร่วมตามหาความจริงกับผมเพื่อหาสาเหตุของน้องสาวพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ผมกับพี่ดายศจะเข้าไปพบตำรวจเพื่อสอบถามความคืบหน้าของคดีและขอให้สอบประเด็นที่ยังเป็นที่สงสัยอยู่พี่ดายศบอกกับผมว่าผมไม่สนใจเรื่องเงินผมขอทำเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้ายเราจะสู้ไปด้วยกันแล้ว FC น้องแตงโมพร้อมจะสู้ไปกับพวกเราไหมครับหยุดโฟกัสเรื่องแม่รับตังค์แล้วกลับมาทวงความยุติธรรมให้น้องแตงโมและในเวลาต่อมาทนายตั้มก็ได้โพสต์รูปภาพจดหมายที่แม่ของแตงโมนิดาเขียนถึงทนายตั้มซึ่งมีใจความประมาณว่าทนายตั้มอยากเข้ามายุ่งเพราะจ้างแค่ทนายกฤษณะเพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้นล่าสุดทนายตั้มได้ออกมาโพสต์ประกาศพี่ชายแตงโมขอถอนตัวจากคดีซึ่งได้โพสต์ระบุข้อความว่ายิ่งกว่าผิดหวังสรุปผมโดนเทแล้วครับขอโทษพี่ๆนักข่าวที่ทำให้เสียเวลาพรุ่งนี้คงต้องขอยกเลิกไปก่อนแต่ผมในฐานะพี่คนนึงที่ต่อสู้เพื่อหาความจริงให้น้องแตงโมคงไม่หยุดแน่นอนครับแต่ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกทีถึงเรื่องที่ผ่านมาสำหรับพรุ่งนี้ผมขอพักสักวันก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วค่อยมาลุยกันต่อนะครับทางนี้ผู้ใช้ Facebook ชื่อไอโยวีพุทธเจริญรัตน์ได้โพสต์ภาพของแตงโมนิดากับคุณป้าแท้สุดรักพร้อมเขียนข้อความว่านอกจากพ่อโสอีกคนที่แตงโมรักมากคือป้าพร้อมทั้งโพสต์อีกภาพแตงโมกับพ่อโสและคุณป้าพร้อมบอกด้วยว่าแตงโมเรียกป้าว่าหมามีคุณป้าไม่ค่อยออกสื่อได้รูปนี้ถ่ายตอนพ่อโสป่วยคุณป้าเป็นพี่สาวของพ่อโสท่านบอกว่าน้องโมชอบทานน้ำซุปยำกุ้งสดแบบใต้บ้านเรามากทางครอบครัวฝั่งพ่อสิ่งเดียวที่ต้องการคืออยากรู้ความจริงเท่านั้นไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเงินทองหรือทรัพย์สมบัติใดๆของแตงโมทั้งสิ้นตอนนี้คุณป้าอายุ77ปีแล้วท่านเสียใจมากท่านส่งรูปนี้มาให้อยากให้คนอื่นเห็นตอนแตงโมมีความสุขขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ